อีกเรื่องราวดีๆนะคะเป็นเรื่องของอดีตพยาบาลนะคะคือแกเนี่ยลาออกมานะคะลาออกมาเพื่อที่จะมาเลี้ยงลูกพอหลังจากลูกโตแล้วเนี่ยนะคะก็เลยมาขับรถรับจ้างคือรถแดงนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ค่ะแล้วพอคือแกมาขับแล้วเนี่ยแกก็มาเห็นความทุกข์ยากของบรรดาผู้พิการนะคะก็มีจิตอาสานะคะคือถ้าเกิดว่าคนพิการขึ้นรถเนี่ยส่งฟรีเลยนะคะเรียกได้ว่าคือช่วยเหลือจริงๆนะคะนี่แหละค่ะคือรถแดงที่อยู่ที่เชียงใหม่ที่ฉันพูดถึงค่ะแล้วกลายเป็นว่าเธอได้รับขนานนามว่าเป็นนางฟ้าเดินดินจากการที่เธอมีจิตใจเป็นกุศลครับเธอขออนุญาตเรียกพี่อ้อยนะครับพี่อ้อยคุณจันเพ็ญสัตยาโพคินนะครับเป็นคนขับรับจ้าง4ล้อแดงที่เชียงใหม่นะครับแล้วรับจ้างคืออัตราก็เป็นอัตราทั่วๆไปนะ30บาทหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงแต่จะมีพิเศษอยู่ครับเห็นป้ายข้างหลังไหมเห็นป้ายข้างหลังไหมติดชัดเขียนชัดเลยว่าแดงผู้พิการนั่งฟรีให้บริการฟรีสำหรับคนที่พิการแล้วทำแบบนี้มาแล้วเนี่ยเป็นปีนะครับทำมาตั้งแต่เธอมาขับรถรับจ้าง4ล้อแดงจนกระทั่งผู้พิการโดยทั่วไปที่เคยใช้บริการกับเธอเนี่ยเรียกเธอว่านางฟ้าเดินดินพี่อ้อยบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนที่เชียงใหม่นี่แหละค่ะแล้วก็ลาออกพอคลอดลูกเลี้ยงดูลูกแล้วเนี่ยอยู่บ้านมา17ปีค่ะช่วงว่างๆก็จะขับกระบะส่วนตัวเนี่ยรับส่งผู้ป่วยตามชุมชนโรงพยาบาลฟรีนะก่อนหน้านี้แบบรับส่งผู้ป่วยฟรีแล้วนะคะทำมากว่า10ปีแล้วนะคะพอมาซื้อรถรับจ้าง4ล้อแดงเนี่ยก็เลยบริการรับส่งได้ดีขึ้นคราวนี้มาช่วยคนพิการเลยนะคะอันนี้เนี่ยให้บริการมาตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็จะมีเบอร์ติดไว้ข้างรถด้วยนะคะสำหรับใครที่ต้องการที่จะให้พี่อ้อยเนี่ยนะคะบริการนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีใครสนใจเนี่ยอยากจะให้ไปรับผู้พิการเนี่ยโทรมาได้ที่เธอเลยนะเธอบอกว่าที่ผ่านมาเธอดูแลหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางสายตาเป็นใบ้นั่งวีลแชร์นะคะแล้วก็รับคนป่วยส่งโรงพยาบาลฟรีด้วยทํามาเยอะแล้วนะคะไปฟังเสียงพี่อ้อยผู้ใจดีกันหน่อยค่ะส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากการที่โบกก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนก็จะรู้ว่าเพื่อนทำหัวเตียงทางเพื่อนแล้วหลังจากนั้นเพื่อนกับปากต่อปากค่ะบางทีก็เจออาจารย์ที่เพื่อนสอนน้องพิการทั้งหลายแล้วก็เด็กได้โอกาสทุกข์ใจเยอะมากหรือว่ามันทำให้รู้สึกดีขึ้นว่าเรื่องใจค่ะว่าเขามาได้ยืดติดอย่างที่เขาปล่อยวางได้เขาก็ปล่อยเพราะสตางค์ในเวลาเขาตายไปเขาก็ได้ไปตัวเนาะจ้าเขาไปกับตัวเขาจ้าตอนที่เขามีสิบบาทชาวบ้านมือมีเป็นล้านเขาก็มาสามารถเอาไปตัวได้แต่สิ่งที่เขาไปตัวได้คือความสุขใจที่เขาได้ช่วยหายมันเป็นการเดินทางแม้กระทั่งแค่กิโลเดียวหรือเพียงกิโลที่เขาไปส่งเพื่อนฟรีมันก็ทำให้เพื่อนสะดวกสบายขึ้นใจดีมากอะค่ะนางฟ้าเดินดีจริงๆนะไม่ยึดติดกับเงินทองนะคะแล้วทำแบบนี้ทำทุกวันมีความสุขแล้วก็สุขใจสิ่งที่ได้ก็คือความสุขใจนะคะพี่อ้อยนี่ไม่ได้ให้บริการแค่รถตู้แดงอย่างเดียวนะรถสองแถวแดงอย่างเดียวนะคือให้บริการรถเช่ารถบัสรถตู้รถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์นะคะมีแบบว่าให้เช่ารายวันรายเดือนบริการรับส่งรถนักเรียนครบวงจรมีเดี๋ยวมีอะไรรู้ป่ะรับเช็คดวงชะตาชีวิตด้วยเออดีค่ะดี